สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไนสวีเดนนะคะวันนี้ไนก็จะมาแชร์ประสบการณ์ที่ไนไปฝึกงานที่บ้านพักคนชรากันนะคะที่สวีเดนว่าเขามีทำอะไรกันบ้างไนต้องเจออะไรบ้างเดี๋ยวไนจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าคนที่จะทำงานที่บ้านพักคนชราเนี่ยหรือว่าแอนเดรเบนเดที่สวีเดนเนี่ยคือ เขาจะมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันนะคะคือ,อก่อนอื่นนายต้องเกริ่นก่อนว่านายได้เรียนเหมือนกับเรียน คอร์สของอุบวิทนิ่งอ่ะหนึ่งปีของเฟอร์บรีดเดนเวอดอุบวิทนิ่งนะครับคือเนี่ยคือมันจะเป็นอ่ะเป็นคอร์สที่อเริ่มต้นสําหรับอ่ะก่อนที่จะไปเป็นอ่ผู้ช่วยพยาบาลแต่คือจะทํางานเกี่ยวกับอ่ะดูแลคนแก่นะครับดูแลคนแก่ที่สวีเดนเนี่ยดูแลคนแก่ที่สวีเดนเนี่ยคือมันจะมีแยกกับเป็นบ้านพักคนชรากับอ่ะเฮมเชนบ้านพักคนชราเนี่ยคือเหมือนกับที่อ่ะบ้านพักคนชราเนี่ยคือจะมีอ่ะ เหมือนกับห้องหรือว่าเขาเรียกว่าเลรกันเฮียนะจะอยู่อยู่อยู่ในสถานที่เดียวกันที่อที่นายไปฝึกหานเนี่ยก็จะมีประมาณสองชั้นชั้นละประมาณยี่สิบห้องของนายก็จะอยู่ที่อ่าชั้นบนคือรับผิดชอบที่ไปฝึกหานเนี่ยคือชั้นบนอ่าประมาณยี่สิบห้องยี่สิบห้องเนี่ยคือจะมีอ่าพนักงานอ่าทำงานเนี่ยประมาณหกคนต่อหนึ่งกะนะคะคือจะมีสองกะอ่าสามกะ คือกะเช้า,ชาะกะเช้า,ชาแล้วก็กะเย็นแล้วก็กะกลางคืนเนี่ยคือไนไม่แน่ใจนะว่ามีกี่คนก็มีรับรับผิดช,ชอบก็คือหมายกับสี่ห้องเนี่ยคือสามคนสามคนรับผิดช,ชอบฝั่งนี้อีกสามคนรับผิดช,ชอบฝั่งนี้แล้วไนก็ได้รับไปฝึกหานก็เหมือนกับเปิดประสบการณ์นะครับเพราะว่าไนอ่ะเคยทํางานที่เฮมแช,นเ,มชนเฮมแชนนีคือไปดูแลคนแก่คนคนแก่หรือว่าคนที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยตามบ้านเพราะว่าไนคือ ทรมารในฤดูร้อนปีที่แล้วเนี่ยปีนี้คือ,อที่ผ่านมาเนี่ยในธรทมาเฮมเชนก็คือมันจะมันจะคล้ายคลึงกันแต่มันก็มีข้อแตกต่างกันเยอะเพราะว่าเฮมเซนที่นายทำบางทีคือ,อคนแก่เขาสามารถดูแลคนดูแลตัวเองได้มากกว่าเอนเดรเอนดนะคะคืนเดี๋ยวนหหนก็จะมาเล่าว,ว่าต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวันนะคะ และไนก็ต้องอบอกก่อนว่านะที่ไนเลือกอไปฝึกงานที่บ้านพักค,คนชาราหรือว่าแอนเดเวนเดนเนี่ยก็เพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงของอหน้าหนาวเนาะที่สวีเดนก็คือถ้าไปฝึกงานเฮมเชนไนท์ก็คิดว่าคือจะลําบากเพราะว่าเราต้องขี่รถขี่รถไปไปต่างตางสถานที่เนี่ยคือต,ต้องไปตามบ้านเนี่ยคือมันจะลําบากแล้วก็หนาวแล้วข้างนอก่อะแล้วไนก็เคยคิดว่าไน่ะ นายก็อยากหาประสบการณ์ว่า,าเขาจะทำงานกันยังไงระหว่างเอ,อ็นเดเบนดีกับเฮมชนนายก็เลยเลือกที่จะไปฝึกงานที่เอ,อ,อ็นเดเวนเดหรือว่าบ้านพักคนทราเพราะว่าแล้วก็สบายด้วยม,ม,มันไม่สบายมันคือมันก็คือ,มคอไม่ลำบากในหน้าหนาวก็คือทํางานในตัวอาคารนะเป็นตัวอาคารก็คืออันนี้คือสิ่งที่นายคิดก็คือ,อ,อหน้าหนาวมันก็ลาบากนะหิมะอะไรก็ลําบากและนายก็อยากรู้ว่า ระวหว่างเฮมเซน s e กับแอนดวเดเนี่ยคือมีข้อแตกต่างกันยังไง้นก็จะมาบอกว่าปกติเนี่ยที่ต,า,ตามประสบการณ์ที่ไหนเจอนะแต่แต่ในคิดว่าแต่ละสถานที่แอนดวเดแต่ละที่เนี่ยมันคือมีข้อแตกต่างกันแต่แต่ที่ไนไปฝึกหาเนี่ยส่วนมากอ่ะแล้วเนี่ยจะมีคนแก่คือเขาจะ เหมือนกับนั่งวินแชร์หรือว่าเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็คือประมาณ80%เนาะที่คือเราต้องช่วยเหลือเหมือนกับต้องยกเขายกจากเตียงแล้วก็ไปนั่งที่ก้าวีวินแชร์เนี่ยส่วนมากก็คือ80%ที่อาศัยอยู่ที่แอเดเวนเดคือจะเขาส่วนมากแล้วคือต้องของการความช่วยเหลือในเรื่องนี้นะแล้วก็ก็มีส่วนหนึ่งที่เขาเหมือนกับดูแลตัวเองได้ก็คือ ก็คือเขาคือเขาแค่อยู่ใกล้ๆกับเฮมเชนหรือว่าพยาบาลนะคือเขาก็คือมีไปอาศัยอยู่ที่แอนเดวนเดบางคนก็แค่เหมือนกับความช่วยเหลือคือเขาต้องการแค่เหมือนกับให้ยาให้ยาให้ยาอย่างเดียวคืออย่างอื่นเขาจะดูแลตัวเองได้คือเขาสามารถที่จะเดินได้หรือว่าอาบน้ําอะไรเองได้ แต่อีก8ปเนี่ยคือเราจะต้องช่วยเหลือเขาไม่ว่าจะเป็นอ่าก็คือตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าคือตอนเช้าเนี่ยก็เหมือนกับว่าต้องมาทําความสะอาดทั้งด้านล่างด้านล่างแล้วก็ด้านด้านบนแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนอ่าเขาเรียกอะไรฮีกี้นคือเปลี่ยนแผมเพิ่นนะแผมเพิ่นอินคอนเทเนนต์ก็คือเปลี่ยนแผมเพิ่นแล้วก็ใส่เสื้อผ้าเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรแบบเนี้ยคือล้างหน้า แรงฟันบางคนเขากา็สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แต่แต่ก็มีบางส่วนที่เราจะต้องอช่วยเหลือเขาไม่ว่าจะเหมือนกับจะไปเปี่ยมไปเปี่ยมยาสีฟันเปี่ยมแปรงสีฟันหรือว่าบางคนเขาก็จะล้างหน้าเองบางคนเราก็ต้องอเช็ดหน้าให้เขาอะไรแบบนี้คือต้องมันก็มีแต่ละคนมันมันจะมีความช่วยเหลือที่แตกต่างกันแต่ส่วนมากแล้วก็คือจะเราก็จะ พยายามที่จะให้เขาช่วยเหลือตัวเองถ้าเขาทําได้ก็คือเราเขาแค่มันกับช่วยเหลือนิด,นด,นดนนหน่อยคือให้เขาพยายามเขาเรียกอะไระเคลื่อนไหวร่างกายตัวเองนะส่วนมากแล้วงานที่แอนเดอเบเนคิดว่าจะมีะคือคือจะยุ่งก็ตอนช่วงช่วงเช้าเพราะว่าช่วงเช้าคือคนแก่คือประมาณแปดโมงเก้ามคือก็จะ เขาจะตื่นเขาจะตื่นกันหมดนะคือตื่นพร้อมกันหมดบางทีก็อาจจะมียุ่งบ้างก็บางคนบางคนก็จะมีอาบน้ําตอนช่วงเช้าคือเราต้องอช่วยช่วยช่วยเหลือเขาบางคนบางคนถ้าไม่อาบน้ําคือเหมือนกับเตรียมใส่เสื้อผ้าเสร็จก็ต้องไปทานข้าวเช้านะทานข้าวเช้าและบางคนก็ไม่สามารถที่จะทานเองได้ก็คืออเราต้องช่วยเหลือในเรื่องของการป้อนในป้อนนะป,นนะป้อนข้าวมันจะมีช่วงเป็นข้าวต้มอะไรแบบนี้แหละมันจะมีอ่า หลายอย่างหลายอย่างเพราะว่าที่เดเวนเดเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับครัวของเขาเองก็คือมันจะมีลทธิ์ของอาหารคือไม่ต้องทําอาหารเองก็คือมีมีมันมีลทธิ์ในแต่ละวันว่าตอนเช้ามีอะไรตอนข้าวกลางวันมีอะไรตอนเย็นมีอะไรคืออันนี้ก็คือมันก็คือ,อครัวของที่่าเดเวนเดย์ Day, คือเขาจะรับผิดชอบในส่วนนี้คือในส่วนของพนักง,งานคือแค่ไปเสิร์ฟไ บางคนเขาก็ไปทานที่ในห้องรวมนะห้องเหมือนกับห้องอาหารรวมบางคนที่เขาไม่อยากจะไปทานรวมบางคนก็เราก็ต้องอนําอาหารเนี่ไปที่ห้องหรือว่าเลกันเฮดของอส่วนบุคคลมันก็แล้วแต่ถ้าบุคคลคืออุบยิบหรือว่างานที่เราจะทำเนี่ยคือบางคนมันแตกต่างกันในแต่ละคนคือเขาต้องการอะไรคือเราแค่ช่วยเหลือ ช่วยเหลือเขาในสิ่งนั้นคือเราไม่ใช่ตัดสินเองคือให้หาคนแก่หรือว่าคนที่ถูกให้เราดูแลเนี่ยคือเขาจะเป็นคนตัดสินด้วยตัวเองคือเราไม่สามารถไปบังคับเขาได้ว่าคุณต้องทําแบบนี้คุณต้องทําแบบนี้ไอ้แ,แบบนี้คือไม่ใช่นะเพราะว่าถึงเขาจะาบางคนบางคนก็ต้องถามก่อนว่าคือเขา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 เป็นอะไรคือเขาต้องการอะไรนะคือเขาสามารถที่จะตัดสินด้วยตัวเองถึงเข <c second> าจะ คนแก่คือเขาก็เขามีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าเขาจะทาอย่างไรส่วนพนักงานก็คือเหมือนกับบางคนเขาก็ต้องฟังบางคนถ้าเป็นเหมือนเขาเขาเรียกอะไรด m เมนเราก็ต้องช่วยเตือนความจําว่าคุณต้องทําแบบนี้คุณต้องทําแบบนี้อะไรแบบนี้คือคือ,อใครที่จะทํางานดูแลคนแก่นะคิดว่าต้องมีใจรักเนาะต้องมีใจรักแล้วก็เป็นคนที่มีม,ม,มีความอดทนอดทนสูงเพราะว่าบางเคสเนี่ยบางเคสคนแก่เขาก็จะมีที่อ่า อารมณ์แบบว่าอารมณ์เสียหรือว่าเข,เขาไม่อยากทำอ่ะเขาเหมือนบางคนมีมีกรีดร้องก็ด้วยก็ที่ที่ที่นายเจอมันก็มีหลายหลายแบบแต่แต่ไม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 ่เป็นแบบนั้นทุกคนก็คือเราก็เข้าใจบางคนอ่ะสภาพร่างกายมันเปลี่ยนแปลงนะบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเขาคิดอย่างไร,ไรอะไรแบบไหนเนาะบางคนก็เป็นอ่ะดีเมนต์ดีเมนก็คือเหมือนกับอ่ะเขาเรียกอะไรจำอะไรไม่ค่อยได้อบางทีก็พูดหลายๆรอบคือเราต้อง องมีความอดทนสูงแล้วก็มีใจรักที่จะช่วยเหลือคนแก่ถึงจะทําง,งานนี้ได้นะส่วนในที่แอนเดรบัอนเดนนี่คือเราคือแค่ดูแลแค่อ่าเหมือนกับดูแลแค่คนแก่คนแก่คือเราส่วนเลนื่อเที่ทำความสะอาดอะไรแบบนี้คือเราไม่ต้องไม่ต้องทำนะไม่เหมือนกับเฮมเชนคือเฮมเชนเนี่ยคือจะต้องทําทุกอย่างทําทุกอย่างตามที่เขาอ,อยากได้ คือในธรรมะที่าึ้นบางบางครั้งนั้นก็ต้องทําความสะอาดอะเรกันที่หรือว่าบ้านของเขาด้วยไม่ว่าจะเป็นล้างจานหรือว่าซักผ้าอะไรแบบนี้คือเราจะต้องทําหมดบางคนก็ต้องต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของการทําอาหารคือเราต้องช่วยเหลือเขาด้วยแต่เอนเดเวเดนคือเรื่องเรื่องนั้นคือจะไม่ไม่ไม่มีก็คือเขาจะมีหน้าที่คืออีกแผนกหนึ่งคือรับผิดชอบในการทําความสะอาดและในการทําอาหารอะไรแบบนี้คือไม่ต้องเราแค่ช่วยเหลือในการเสิร์ฟอาหารหรือว่า ป้อนอาหารหรือว่าป้อนอหรือว่าถ้าเป็นเออเขาจะมีอ่าอาหารหลักคือเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ในในช่วงระหว่างระหว่างอาหารนี่คือก็จะมีเรื่อยๆคือมีมีอาหารระหว่างมื้อก็คือมีของหวานอะไรแบบนี้คือมีฟีก้าคือดื่มกาแฟหรือว่าขนมเนี่ยคือเพราะว่าคนแก่เนี่ยเขาจะเขาจะทานได้น้อยลงแต่อ่แต่ก็ต้องเพิ่มระหว่างมื้ออาหารนี่คือระหว่างมื้ออาหารคือเราต้อง เพิ่มเหมือนกับของหวานไปให้คนแก่ด้วยเพราะว่าร่างกายบางคนเนะขาจะทานได้น้อยลงก็คือต้องมีต้องต้องเพิ่มในในส่วนนี้ไปด้วยถ้าในในช่วงกลางวันก็ไม่มีก็มีแค่นี้ก็คือส่วนมากแล้วก็จะมีประมาณนี้ก็มีการช่วยเหลือในตอนเช้าก็เหมือนเตรียมกับความพร้อมเปลี่ยนใส่เสื้อผ้าล้างหน้าล้างส่วนหน้าส่วนบนส่วนล่างแล้วคือแล้วก็เปลี่ยนแพมเพ์ชแล้วก,แวก็แล้วก็พาไปทานข้าวเช้านะส่วน ส่วนตอนบ่ายก็คืออันนี้ก็ส่วนหลังจากนั้นก็คือแต่ละคนก็มีเพราะเขาจะมีกิจการอะยามว่างด้วยบางคนก็ก็ไปดูทีวีบางคนก็ก็อยากจะไปนอนนั่งเล่นหรือว่าอะไรแบบนี้คือมันก็แล้วแต่แต่ละบุคคลแต่ละแตกต่างกันแล้วก็มาในช่วงของตอนกลางวันก็มีทานข้าวก็ปกติก็คือคือก็มีการช่วยเหลือในเรื่องของการป้อนอาหารด้วยส่วนในภาคอตอนเย็นตอนเย็นมันก็ไม่มี ก็ประมาณคล้ายๆกับตอนเช้าแต่ว่าคือช่วงเย็นนี่คือก็ก็ประมาณว่าเหมือนกับให้ยาแล้วก็ถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็เตรียมให้เขา,าในชุดนอน,อนแบบนี้คืออะไรแบบนี้คือก,กิจวัตรประจำวันมันก็คล้ายๆกันแต่ในแต่ละบุคคลน,นี่คือมันจะแตกต่างกันออกไปเพราะว่าบางคนเขาก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บางคนก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยอันนี้คือ ก็ต้องถ้าคนไหนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยเนี่ยส่วนมากแล้วก็จะมีพนักงานในคนช่วยเหลือจจะเขาเรียกอ่ะดูบลูมมีมาน,นี่ก็คือสองคนเพราะว่าคนเดียวบางคนบางทีเนี่ยทรรมานมันจะมันจะหนักเนาะบางคนเพราะว่าเขาทิ้งตัวจะยกอะไรบางทีเราก็ต้องใช้แรงเยอะถ้าทําคนเดียวคือมันจะไม่ดีต่อเหมือนกับเอร์ซูนอลเหมือนกับพนักงานที่ทางธารมานเนี่คือเขาก็ต้องธรรมานสองคนและใน เหมือนกับทุกๆครั้งที่เหมือนกับไปทำมาเนี่ยเขาจะต้องารับพอร์ตก็คือเหมือนกับต้องไปเหมือนกับเล่าให้กับเล่าให้กับเพื่อนรพ่วนงาฟังว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับคนนี้กับคนนี้กับคนนี้คือเราต้องจํำเราก็ต้องแบบว่าคนนี้คือนอนนอนไม่หลับนอนเหมือนกับนอนไม่หลับปวดตรงนู้นปวดตรงนี้คือเราต้องจะต้องไปเขียนรายงานไม่บางคนก็เขียนรายงานบางคนก็แค่เล่าให้กับ ให้กับพักเพื่อนร่วมง,งานฟังว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับคนนี้บ้างแล้วเขาก็จะสามารถที่จะแพลนไปหรือว่าเขาเขาก็จะรู้ว่าเออควรจะทําอย่างไรต่อถ้าพลังงานคนไหนที่คือเขาที่คนที่ทํางานนานแล้วคือเขาจะรู้นะว่าบางทีต้องรับมือแบบไหนอะไรยังไงอันนี้มันก็ส่วนของได้นคืออันนี้คือก็จะลําบากในการสื่อสานิดหน่อยก็คือแต่ว่าก็ต้องก็ต้องอ ปกติก็คือเฮมเซนก็เป็นเหมือนกันก็คือในแต่ละวันคือเราต้องาสังเกตดูว่าคนที่เราไปดูแลเนี่ยคือเขาอาการดีอารมณ์ดีหรือว่าหรือว่าวันนี้ป่วยวันนี้ไม่ป่วยวันนี้แข็งแรงวันนี้ไม่แข็งแรงอะไรคือเราต้องรีพอร์ตไปท,ที่นางพยาบาลเพื่อที่เขาจะเหมือนกับอติดตามผลอะไรแบบนี้นะคือต้องต้อง,ต,องต้องทําในส่วนของงานเนี่ยงานที่แอนเดอบเวนเดเนี่ยคือ เขาจะมีเป็นกลุนะ่มเนาะคือฝั่งนี้คือสามคนฝั่งนี้คือสามคนที่ไหนทับไปถึง,งานเนาะคือสามคนเนี่ยคือจะต้องมาพูดคุยกันเองว่าเธอจะไปรับผิดชอบห้องไหนเลขากันเนียไหนอันนี้มันก็บางบางทีสําหรับพนักงานใหม่หรือว่าคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยบางคนอา,อาจจะมีการลําเอียงนิดหน่อยคือเธอไปทำงานเธอเธอไปรับผิดชอบงานหนักนะบางทีแบบนี้แต่แต่ที่ไหนทําก็คือเขาก็สามารถพูดคุยกันคือ พูดคุยกันว่าวันนี้คุณจะไปรับผิดชอบห้องไหนห้องไหนคือแยกกันถ้าเป็นในส่วนของเฮมเชนเนี่ยคือเขาจะมีอุบยิบมาให้เลยคือเราแค่ทําตามทมตามงานที่เราเขาให้มาเพราะว่าจะมัมนจะมีส่วนกลางที่มันวางแผนไว้ให้นะในเฮมเชนในส่วนนี้ก็คือข้อแตกทางระบบเฮมเชนแอนเดเวนเดนนักกิดว่า End A v e n d เดเวนเดเนี่ยคือสา,สามารถที่จะลําเอียงกันได้ง่ายเพราะบางคนพลังงานเก่านะ เป็นเป็นเกือบทุกที่นาะยคิดว่าก็เหมือนที่ไทยนั่นแหละบางคนเจ้าที่แรงก็ประมาณนั้นคือคนเก่าคือคือจะเบ่งเบ่งสักหน่อยคือแบบนี้มันก็ต้องรับมือกันอ่ามันก็มีมีทั้งดีและก็เสียนะคือนายก็คิดว่านายก็มาแบ่งปันประสบการณ์นะแต่แต่ในส่วนตัวของนายคือนายนายจะชอบอ่าเฮมเชนมากกว่าเพราะว่าเฮมเชนเนี่คืออิสระอิสระคือเราทํางานคนเดียวเราทํางานคนเดียวคือเรา เราสามารถวางแผนว่าเราจะไปบ้านบ้านนี้ตอนไหนตอนไหนคือเราไม่ต้องาไม่ต้องาไม่ต้องอเขาเรียกอะไรไม่ต้องทําตามาใครเนาะบางทีแต่ถ้าเป็นอินดิเดีคือมันทาํานะมาเป็นกลุ่มเนาะทำามเป็นกลุ่มก็คือบางคนก็ต้องอทำตามอมนต้องรีสเปกอะมันก็ต้องรีสเปกอะคนะทำงานร่วมร่วมกันด้วยนะแบบนี้เนาะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่จะมาแชร์ประสบการณ์ระหว่างทำานแอนเดอ a ์เนเดยหรือว่าเฮมเชนอะไรด,ดีดีกว่าการคือสามารถมาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ไหนก็มาแชร์ประสบการณ์การฝึกงานที่ e อนเดอร์เนเนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะเฮด